รุปข่าวเด่นม.อุบลประจำเดือนเมษายน2561มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยรองศาสตราจารย์ดร.นงนิดธีระวัฒนสุขอธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับมิสเตอร์ยูวานวักรองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยในโอกาสเยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างบุคลากรและนักศึกษาในอนาคตรองศาสตราจารย์ดร.นงนิดธีระวัฒนสุขอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้การต้อนรับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรประธานกรรมการมูลนิธิจุมพจน์พันทิพย์และคณะในโอกาสเดินทางพบปะผู้บริหารและนักศึกษาทุนปัจจุบันจำนวน19รายพร้อมทั้งสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ขอรับทุนประจำปี2561จำนวน22รายซึ่งคณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิจุมพจน์พันทิพย์มีความพึงพอใจอย่างยิ่งต่อผลงานนักศึกษาและบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาได้รับทุนในครั้งนี้นายอรรถวิโรจน์ทองทิพย์ว่าที่บัณฑิตคณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ม.อุบลคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบเสื้อผ้าเบอร์5ประเภทชุดทำงานทั่วไปจัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยผลงานของบัณฑิตม.อุบลสามารถตอบโจทย์สังคมเมืองได้เป็นอย่างดีภายใต้แนวคิด Let is more ซึ่งผลงานการออกแบบของบัณฑิตม.อุบลสามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาสอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดโครงการตลาดสร้างสรรค์ตลาดเย็นนี้มีนัดจัดมันนาโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ชวลิตถิ่นวงศ์พิทักษ์รองที่การบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นประธานนับว่าเป็นเวทีในการฝึกประสบการณ์ต่อยอดผลงานนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME โดยมีนักศึกษาคณะต่างๆส่งผลงานเข้าร่วมและมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมากนักศึกษาเภสัชศาสตร์ม.อุบลคว้า2รางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2และรางวัลชมเชยการแข่งขันตอบปัญหาด้านเภสัชกรรมและการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรมในเวทีการแข่งขันทักษะเภสัชกรรม Pharmacy Event ประจำปี2560จัดโดยสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทยนับเป็นเวทีสร้างความรู้ด้านเภสัชกรรมและได้เรียนรู้ร่วมกันสำหรับ19สถาบันทั่วประเทศสำนักงานพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2560จำนวน57ทุนรวมทั้งสิ้น 1,845,000 บาทซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทุนการศึกษาวิจิตรพงษ์พันธุ์ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชและทุนผู้ประกอบกิจการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยมีอาจารย์ทรงพลอินทเสียนรองที่การบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นประธานในการมอบทุนในครั้งนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดี2บุคลากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุษณาพัวเพิ่มภูนสิริอาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์และนางลัทวรรณวงบุญบุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ในโอกาสเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นเนื่องในวันข้าราชการประจำปี2561ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนักศึกษาบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนางสาววรรณภาวงพินิจและนายพงเทพบุญกล้านักศึกษาหลักสูตรภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้รับทุนวิจัยมหาบัณฑิตสกว.ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภายใต้ประเด็นหัวข้อพลวัตความรู้ประมงพื้นบ้านสู่การสร้างสรรค์ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งทั้งสองได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากประเทศแคนาดาอีกด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชลิดาปุกหดคณบดีคณะวิทยาศาสตร์นำทีมคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาลงพื้นที่บริการวิชาการจัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียนมหาวิทยาลัยเด็กณวัดป่าบุญล้อมอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีโดยเผยแพร่ความรู้ให้แก่สามเณรที่บรรพชาภาคฤดูร้อนถ่ายทอดความรู้เผยแพร่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการทดลองและปฏิบัติการจริงรองศาสตราจารย์ดร.นงนิดธีระวัฒนสุขอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพร้อมคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษาร่วมพิธีบวงสรวงพระพรหมในโอกาสวันสงกรานต์
หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยพร้อมทั้งทำพิธีอัญเชิญองค์เท้าพระพรหมมาประดิษฐานณสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่เป็นการชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมบริเวณพื้นที่ศาลพระพรหมดังกล่าวและในวันเดียวกันได้จัดทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระถวายพระทหารเพลณศาลาแปดเหลี่ยมด้านจังหวัดอุบลราชธานีจัดให้มีพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2561โดยมีดร.จุฑามาศหงทองรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศนำคณะผู้บริหารร่วมเปิดงานโดยรับเกียรติจากนายสิริวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีณลานเทียนมณฑลพิธีทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งที่2โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.นงนิดธีระวัฒนสุขอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพร้อมคณะกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจนำเสนอข้อมูลร่างพรบ.พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาคมม.อุบลคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอแนะแก้ไขเพิ่มเติมก่อนที่จะเสนอร่างต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและสภามหาวิทยาลัยก่อนจะลงมติภายในเดือนมิถุนายน2561นี้คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตอำเภอวารินชำราบโดยมีนายสันเพชรเทพพิทักษ์นายอำเภอวารินชำราบเป็นประธานเปิดงานและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สงวนธานีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าวรายงานนับเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างเกียรติคติที่ดีส่งเสริมทักษะในการดูแลผู้สูงอายุนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และสามารถนำไปประกอบอาชีพต่อไป